รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันผู้ชมคะทุกวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นอีกวันนึงที่คนไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยเพราะเป็นวันพ่อแห่งชาติสวัสดีค่ะมาพบกับนานาและครอบครัวของเรานะคะอาจารย์นิ่มศักดิ์อาจารย์เมย์เท็ดดี้และนานาในรายการข้าวหวานสำราญใจรายการทำอาหารที่พวกเราทั้ง4คนจะนำเมนูอร่อยสุดฟินที่กินได้แบบไม่ทำลายสุขภาพจัดให้คุณผู้ชมทั้งคาวและหวานมาฝากให้สำราญใจกันทุกวันจันทร์เวลาบ่าย3โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้ค่ะวันนี้นะคะช่วงแรกของเราเนี่ยนานามีเมนูแซนด์วิชเมืองใต้มาฝากจะบอกว่าเมืองใต้อย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วเป็นลูกผสมของเมืองเหนือและเมืองใต้มารวมกันแต่ผสมจะเป็นความอร่อยที่ลงตัวมากๆเลยล่ะค่ะทานเนยนะแบบนี้ไม่ใช่แค่ข้างในนะข้างนอกด้วยอ่ะแล้วเวลาคุณย่างเขานะหรือคุณเอาไปกริลนะมันจะมีกลิ่นหอมที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มผิวสัมผัสสุดๆไปเลย wow. ส่วนอาจารย์เมย์และเท็ดดี้นะคะมีเมนูช็อกโกแลตครีมเค้กมาฝากค่ะคุณผู้ชมคะเค้กช็อกโกแลตก้อนโตแต่งออกมาหน้าตาน่ารักเหมาะกับเทศกาลปีใหม่จะทำกินในงานปาร์ตี้ที่บ้านหรือทำขายก็รับรองเลยล่ะว่าออเดอร์ต้องปังแน่ๆโอ้นี่นะเคล็ดลับเลยแล้วถ้าทำเค้กกาแฟต้องใส่ช็อกโกแลตไหมไม่ใส่โอเคนะครับพอไหมเทดดี้อลังการมากแบบบอกคุณผู้ชมได้แค่ว่า2เมนูนี้อร่อยและไม่เป็นความลับอย่างแน่นอนค่ะติดตามชมกันได้ช่วงหน้านะคะกับรายการข้าวหวานสำราญใจโอ้โหชะอมกับไส้อั่วแน่นๆอย่างนี้เลยนะคะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูแซนด์วิชหน้ากรอบมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมปังแซนด์วิชร่อนแป้งขนมปังตรายานอวกาศกับแป้งเค้กดราริบบิ้นให้เข้ากันเทลงในอ่างผสมเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเปิดเครื่องแล้วตีให้เข้ากันใส่น้ำตีต่อจนส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มตีต่อจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดนัทน้ำหนัก600กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นม้วนเป็นท่อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทตัดแบ่งเป็น3ส่วนวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นปิดฝาให้สนิทนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้วิธีทำหน้ากรอบใส่ในสดชนิดเค็มอ่อนตัวและไอซิ่งลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมไข่ไก่คนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วเทแป้งเค้กดราริบบิ้นและกาแฟละลายน้ำร้อนคนต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันบีบส่วนผสมที่ได้ลงบนขนมปังที่เตรียมไว้ให้ทั่วเรียงลงบนถาดนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 10-15 นาทีหรือกระทั่งสุกดีนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูแซนด์วิชหน้ากรอบแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะข้าวหวานสำราญใจช่วงของนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้นะคะมีเมนูที่อยากจะบอกว่าเป็นหนึ่งในเมนูที่รับประทานได้ทุกมื้อเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงหรือมื้อบ่ายก็คือแซนด์วิชนั่นเองแต่แซนด์วิชของเราวันนี้เนี่ยนะคะเป็นแซนด์วิชที่รวมความเป็นไทยรสชาติใต้ๆเข้ามาด้วยแซนด์วิชของนานาชื่อว่าแซนด์วิชเมืองใต้ค่ะแซนด์วิชของนานาวันนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพ
พราะว่าตัวแซนด์วิชของเราเนี่ยนานาจะชวนคุณผู้ชมมาทำสเปรดกันไอ้เจ้าสเปรดเนี่ยที่เป็นไส้ข้างในของแซนด์วิชเนี่ยนะคะจะเป็นไส้กะปิวันนี้กะปิที่เลือกใช้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นกะปิกุ้งเคยทะเลอันดามันตราเคยอยู่แล้วเราจะเอาเจ้ากะปิกุ้งเคยเนี่ยนะมาผัดให้หอมใส่น้ำมันใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พริกไทยดำลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาตัวกะปิของเราที่ผัดแล้วมาสอดไส้ลงไปในแซนด์วิชกันค่ะใครที่เพิ่งเปิดมาอาจจะตกใจว่าอุ๊ยนี่มันช่วงของนานากับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่นาแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์หายไปไหนเดือนนี้เนี่ยนะคะด้วยความที่เป็นเดือนแห่งวันพ่อใช่มั้ยนานาก็เลยบอกคุณพ่อว่าเดี๋ยววันนี้นานาขออาสาทำกับข้าวอร่อยๆให้เขาทานเองคุณจะผัดด้วยการใส่น้ำมันลงไปก่อนแล้วค่อยใส่กะปิก็ได้หรือจะใส่กะปิลงไปคั่วหอมๆก่อนก็ได้เช่นกันอุ้ยเนื้อดีมากเราจะจี่ให้เกิดความร้อนแบบนี้ก่อนกลิ่นหอมมากคุณจะเห็นว่านานาเอาเจ้าเคยของเราเนี่ยนะคะมาจี่แบบนี้เอาตะหลิวจี่ก่อนเหมือนเป็นการไปปิ้งเขาเมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยนะเขาก็จะเอาเคยเนี่ยมาห่อใบตองแล้วก็จีให้หอมยิ่งขึ้นแบบนี้มันจะมีกลิ่นหอมๆ ของกะปิออกมาได้แบบนี้แล้วเราจะเริ่มผัดทุกอย่างเข้าด้วยกันใส่น้ำมันใส่กะปิใส่น้ำมันนะคะใส่กระเทียมผัดให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนโอเคพอกระเทียมของเราเริ่มหอมนะคะอย่างที่บอกเราจะทำเป็นเหมือนสเปรดเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีความเหลวๆนิดนึงเติมน้ำวันนี้แซนด์วิชของเราล้ำมากๆเพราะมีชะอมมีสะตอเรียกได้ว่าถ้าทานเป็นมื้อเช้าเนี่ยก็กลิ่นฉุนตลอดวันได้อร่อยมากได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันส่วนตัวชอบพริกไทยดำบุบๆแบบนี้ค่ะเวลาเคี้ยวเข้าไปเจอเนี่ยรสชาติมันจัดจ้านแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาด้วยถ้าอยากให้หอมยิ่งขึ้นคุณคั่วพริกไทยดำก่อนเอามาบุบก็จะหอมยิ่งขึ้นนะคะนานาใส่หวานนิดนึงใส่น้ำตาลปี๊บค่ะปลายตะหลิวกดให้น้ำตาลปี๊บละลายแบบนี้คุณจะสังเกตว่าซอสเริ่มได้ที่ก็คือฟองอากาศมันจะเป็นฟองใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็พักทิ้งไว้จนเย็นแล้วค่อยเอามาทากับขนมปังของเรานะแซนด์วิชชาวใต้ของเราวันนี้จะมีสตอกับชะอมแล้วก็ชั้นอีกชั้นนึงของเราจะเน้นไปด้วยโปรตีนที่สุดแสนอร่อยวันนี้ของเราจะเป็นเหนือคู่ใต้โปรตีนของเราวันนี้จะเป็นไส้อั่วสูตรเตาถ่านตราวาสนาค่ะแกะห่อออกมาเสร็จปุ๊บเอาไปย่างในกระทะเนี่ยนะคะจะมีกลิ่นหอมๆของเตาถ่านที่มีอยู่แล้วในตัวไส้อั่วนะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้คุณจะได้หน้าตาน่ารับประทานอย่างนี้เลยเอามาใส่ในแซนด์วิชนะคะด้วยความที่เป็นคนชอบทำอาหารเช้ามากๆเคล็ดลับหนึ่งเคล็ดลับที่ได้เรียนรู้มาก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทานเนยกับสลัดครีมหรือมายองเนสก็ได้นะคะบางๆบนหน้าขนมปังแล้วคุณเอาไปจี่เนี่ยนะคุณเชื่อป่ะว่าหน้าขนมเนี่ยมันจะกรอบแล้วก็หอมมากๆเอาไปลองทำกันดูนะคะทานเนยนะแบบนี้ไม่ใช่แค่ข้างในนะข้างนอกด้วยอะแล้วเวลาคุณย่างเขานะหรือคุณเอาไปกริลนะมันจะมีกลิ่นหอมที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มผิวสัมผัสสุดๆไปเลย wow. นี่แบบนี้นะคะใส่เนยแล้วก็ใส่สลัดครีมหรือมายองเนสก็ได้ข้างหน้าแบบนี้เราชอบบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกมื้อเช้ากินเต็มที่แค่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะถือว่าแซนด์วิชเป็นมื้อเช้าถึงแม้ว่าเราจะกินตอนกลางคืนก็ตามอ่ะใส่มายองเนสแบบนี้ทาเนยเนี่ยนอกเหนือจากซอสกะปิของเราแล้วเนี่ยนะคะสองอย่างนี้จะช่วยทำให้แซนด์วิชของคุณมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยมากๆเลยได้ขนมปังแบบนี้แล้วนะคะชั้นที่1ของเราเราจะใส่ตัวผักลงไปก่อนผักของนานาจะเป็นผักคู่กับซอสกะปิเพราะฉะนั้นซอสกะปิของเราก็จะใส่เยอะหน่อยเกลี่ยให้เขาเสมอกันชะอมเด็ดยอดๆมานะคะสตอซอยแบบนี้อร่อยมากๆเลยอ่ะอย่างนี้เลยนะคะจากนั้นประกบเขาชั้นที่1เราได้ไปแล้วชั้นที่2อยากจะบอกว่าชั้นนี้โปรตีนเน้นๆเลยเราจะทาซอสกะปิบางๆนะ
จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเรียงไส้อั่วของเราลงไปแบบนี้เลยค่ะเรียงลงไปหนำๆเลยอย่างนี้เอาแซนด์วิชของเรานะคะเข้าแอร์ฟรายเออร์กันจี่ให้สองด้านของขนมปังของเราเนี่ยนะคะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วท่าโอ้โหขนมปังสีสวยมากโอเคใช้กระดาษรองเสร็จแล้วก็หยิบจับง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยดูสิขนมปังสีสวยแบบนี้เดี๋ยวมาหั่นครึ่งกัน1ชิ้นอย่างนี้นะคะเสิร์ฟได้2คนเลยจับแบบนี้กดอย่างนี้เลยโอ้โหชักอมกับไส้อั่วแน่นๆอย่างนี้เลยนะคะแซนด์วิชเมืองใต้นะคะเมนูจากนานาค่ะวันนี้อีกหนึ่งไอเดียนะคะกับเมนูแซนด์วิชค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าแซนด์วิชของคุณจานนี้เนี่ยจะเสิร์ฟเป็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นหรือมื้อไหนๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอิ่มท้องด้วยล่ะเพราะมีทั้งไส้อั่วแล้วก็มีทั้งกะปิอย่างดีคุณผู้ชมคะช่วงหน้าในข่าวหวานสำราญใจนะคะอาจารย์เมย์และเท็ดดี้มีช็อกโกแลตครีมเค้กมาฝากคุณผู้ชมค่ะเนี่ยแค่คนไม่มีเครื่องเราก็ทำได้ศิลปะคุณผู้ชมช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นซุปข้าวโพดนมสดมาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นซุปข้าวโพดใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยหัวหอมใหญ่สับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ข้าวโพดต้มสุกบดละเอียดผัดต่อจนเข้ากันดีเติมนมข้นจืดปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่ส่วนผสมซุปข้าวโพดคนให้เข้ากันซุปข้าวโพดต้องพักจนส่วนผสมเย็นสนิทจึงนำมาใช้โดยเริ่มจากคนผสมผงวุ้นและน้ำตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วจึงเติมซุปข้าวโพดที่พักไว้คนให้เข้ากันตักวุ้นซุปข้าวโพดลงในกระปุกใสประมาณ2/3ของกระปุกนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำวุ้นนมสดตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและนมสดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักวุ้นนมสดลงในวุ้นซุปข้าวโพดที่เตรียมไว้ประมาณ3/4ของกระปุกนำเข้าแช่เย็นนำวุ้นซุปข้าวโพดออกจากกระปุกใสวางลงภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยข้าวโพดต้มสุกแกะเม็ดและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นซุปข้าวโพดนมสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมปังหัวหอมมาฝากกันค่ะวิธีทำเทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตามด้วยหอมหัวใหญ่ตุ๋นจนสุกนุ่มตักขึ้นพักจนเย็นจากนั้นนำมาสับพอหยาบเตรียมไว้ใส่หอมหัวใหญ่ที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยไข่แดงเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและพาสลีย์สับคนผสมให้เข้ากันนำมาทาบนขนมปังให้ทั่วนำขนมปังที่เตรียมไว้ลงอบจนสุกเหลืองกรอบจัดใส่ภาชนะโรยด้วยพาเมซานชีสและตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟกับเมนูขนมปังหัวหอมอ
ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับบอกได้เลยว่า FC อาจารย์เมย์นะห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าวันนี้นะฮะขนมที่หม่อมมี่เอามาเนี่ยก็คือช็อกโกแลตครีมเค้กนะครับยิ่งช่วงเทศกาลแบบนี้นะฮะใครๆก็อยากทำเค้กอร่อยๆมากินด้วยกันนะฮะวันนี้ช็อกโกแลตครีมเค้กของเราเด็ดขาดยังไงฮะไม่ต้องใช้เครื่องอะอยู่บ้านมีแค่ตะกร้อมือกับอ่างก็ทำเค้กอร่อยๆได้ใช่ตอนนี้เราจะทำในส่วนของตัวเนื้อเค้กกันก่อนใช่ความพิเศษของเนื้อเค้กเมื่อกี้หม่อมมี่แอบกระซิบมาคือมันฉ่ำมากฉ่ำใช่แต่ก็ทำง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่จำเป็นต้องใช้เนยก็ได้วันนี้เราใช้น้ำมันนะฮะคุณผู้ชมทำเค้กก็ออกมาได้ฉ่ำแล้วก็แบบถูกน้ำหนักแบบดูน่ากินอ่ะวันนี้นะครับเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับอันนี้จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมไขมันหลักของเราเลยนะฮะประมาณ200 กรัมค่ะถ้า FC ติดตามนะฮะเบเกอรี่อาจารย์เมย์เกินได้ขาดไม่ได้ครับตวงน้ำมันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันในการทำเค้กช็อกโกแลตของหม่อมมี่คือตัวบัตเตอร์มิลค์นมข้นจืดกับน้ำมะนาวนะฮะเพื่อที่จะได้บัตเตอร์มิลค์เขย่าเขานิดนึงให้เขาเซตตัวกันไม่ให้เช็คเธอก็ออกมาหมดเลยเขย่าทำไมใส่แต่นมข้นจืดอย่างเดียวไม่ได้เวลาสมมติเราเป็นมีบัตเตอร์มิลค์ใช่ไหมเค้กก็จะนุ่ม มันเหมือนเข้มข้นใช่ไหมรสชาติก็ดีกว่าเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่อ่างผสมนะค่ะแต่ตะก้อมือหนาถือสิแหมเดี๋ยวนี้งานเบานะ ไข่ไก่นะครับคุณผู้ชมสูตรนี้3ฟองเราได้เค้กกี่ก้อนอ่ะไข่3ชิ้น3ชิ้นค่ะเดี๋ยวมาทำ3ชั้นนะกาแฟใส่เข้าไปเพิ่มรสชาติค่ะทำให้โกโก้นี้เค้กนี้นะหอมขึ้นโอ้คือกินช็อกโกแลตอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะแค่มิติเดียวพอมีกาแฟกาแฟมันโอ้หอมโอ้นี่นะเคล็ดลับเลยแล้วถ้าทำเค้กกาแฟต้องใส่ช็อกโกแลตไหมไม่ใส่โอเคนะครับกาแฟผงโอเคคนให้เข้ากันก่อนนะก็ใส่บัตเตอร์มิลค์เราเข้ามาเลยรวดเดียวเลยนะครับใช่บัตเตอร์มิลค์นะตัวมันจะดูเป็นริ่มๆนะใช่คือมีเคิร์ดๆนะตอนนี้เข้ากันแล้วใช่ไหมคะน้ำตาลแดงใช่ไหมฮะหมดเลยนะค่ะหมดเลยส่วนตัวนะถ้าเป็นแบบพวกเค้กช็อกโกแลตนี่เป็นน้ำตาลไฟแดงมันดูกลมกล่อมนะใช่โอเคพอเราผสมเข้ากันเสร็จแล้วใช่ไหมนี่คือมาแป้งเลยแล้ววันนี้นะครับเราใช้แป้งเค้กตราริบบิ้นนะฮะคุณผู้ชมสังเกตง่ายๆมีโลโก้ TFM แบบนี้แถบสีชมพูนะฮะตราริบบิ้นทำเค้กอะไรก็นุ่มอร่อยแน่นอนครับเจดีใส่โกโก้ผงลงไปใส่โกโก้ผงเค้กช็อกโกแลตเนาะผงฟูนะฮะวานิลาอันนี้ก็ต้องมีนิดนึงนะคะเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับปิดท้ายอันนี้เราจะไม่ใช้ตะกร้อมือแล้วนะเราจะคนให้เข้ากันแค่คนไม่มีเครื่องเราก็ทำได้แค่นี้เองนะคุณผู้ชมนะเราก็จะได้แบบเป็นเนื้อเค้กช็อกโกแลตเลยอ่ะใช่มันดูเข้มข้นจังเลยนะฮะหอมไหมเทดดี้หอมสิฟุ้งขนาดนี้แบ่งกันนะ3พิมพ์นะเข้าอบประมาณ150องศาเซลเซียสนะครับประมาณ 15-17 นาทีแล้วครับระหว่างที่รอเค้กช็อกโกแลตอบนะฮะอันนี้คือบัตเตอร์ครีมเตรียมไว้ก่อนใช่วันนี้บัตเตอร์ครีมง่ายมากเอาทุกอย่างใส่ด้วยกันตีเลยเฮ้ยเมื่อกี้ก็แบบนั้นนะใช่โอ้เดี๋ยวนี้มาสายนี้เหรอโอเคเริ่มต้นนะฮะเนยสดชนิดเค็มนะครับดูนุ่มๆนิดนึงนะอันนี้โกโก้ผงนะตัวบัตเตอร์ครีมเราก็จะเป็นช็อกโกแลตตามด้วยอันนี้น้ำเชื่อมนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วอันนี้เป็นวานิลาผงนะโอเคสปีดต่ำก่อนนะก็จะพุ่งๆนิดนึงก็เลยต้องแบบความเร็วต่ำใช่โอเคเดี๋ยวมาเราตีนะตีสปีดกลางเลยนะตีถึงฟูโอเคครับบอกตามตรงว่าเดี๋ยวนี้ตามท้องตลาดไม่เจอบัตเตอร์ครีมแบบนี้แล้วนะใช่ที่แบบตีเนยจริงๆอย่างเดียวจนขึ้นฟูน่ะมันหายากได้แล้วนะคุณผู้ชมต้องทำเองอ่ะโอ้โหอร่อย
ประมาณ10นาทีนะตีให้เขาเบาเอาละฮะคุณผู้ชมอันนี้บอกได้เลยว่าน่ากินมากๆนะครับนี่บัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตของเรานะฮะตีจนแบบเขาขึ้นฟูแบบนี้เลยค่ะเนยสดล้วนๆนะครับแล้วก็หอมอร่อยมากๆนะฮะเดี๋ยวเราเตรียมไว้ส่วนด้านนี้อันนี้ก็คือเค้กช็อกโกแลตที่เราอบเสร็จแล้วแล้วก็นำออกจากพิมพ์ต้องรอให้เย็นนะคะรอให้เย็นนะฮะใช่ได้ก็หยิบเลยเพราะถ้าร้อนๆเดี๋ยวครีมละลายใช่ฮะนี่เป็นไงล่ะนักเรียนอันดับหนึ่งพอทำเองก็แบบใส่ได้แบบไม่ยั้งอ่ะบางคนอยู่นี่เขาไม่ทานะเขาใส่ถุงบีบใช่บีบเข้าไปได้ทั้งนั้นสมมุติฝั่งนี้สูงใช่ไหมเราจะเอาที่เตี้ยวางเข้าไปนี่เลยนะฮะมันดูคลาสสิกนะทำแบบง่ายๆอะไรแบบนี้นะว้าเป็นวิชาแต่งหน้าเค้ก101 นะครับหลังจากที่เราวางเค้กเรียบร้อยแล้วนะฮะดูให้มันแบบว่าอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็แต่งด้านบนแล้วก็มาตกด้านข้างวันนี้สำหรับแต่งนะไม่ซีเรียสเราจะต้องเรียบขนาดไหนไม่เรียบแล้วค่ะเราจะแต่งไม่เรียบง่ายๆโอ้แต่สวยงามเนาะห้องบนนะถึงเราบอกห้องบนไม่สวยก็ไม่ซีเรียสเพราะเราก็จะทำเนี่ยศิลปะคุณผู้ชมเนื้อหลุดออกมา อันนี้ก็คือบีบครีมครีมตัวเดียวกันนะฮะเพิ่มเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวจะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยผลไม้นะฮะใช่โอเคเราจะเอาพีชใส่เข้าไปก่อนนะโอเคนี่เลยนะฮะโอ้โหหลากหลายเลยค่ะต้องหลากหลายแต่งให้สวยงามคือผมว่าช็อกโกแลตเนี่ยกินกับผลไม้อะไรก็อร่อยแล้วยิ่งแบบมีเปรี้ยวๆนิดนึงมาตัดนะมันแบบโอ้โหตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะว่าแบบชอบผลไม้แบบไหนแล้วก็การตกแต่งเราอันนี้เราวางได้เลยพอไหมเทดดี้อลังการมากแบบนี้นี่เป็นทาราแหน่นะครับเรียกได้ว่าทำง่ายแล้วก็อลังการมากๆนะฮะช็อกโกแลตครีมเค้กของวันนี้นะฮะน่ากินน่าอร่อยจริงๆนะฮะคุณผู้ชมวันนี้นะฮะข้าวหวานสำราญใจก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มามีเท็ดดี้แล้วก็นานานะครับทุกวันจันทร์นะครับเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะฮะดูสูตรแบบนี้นะฮะอยากจะไปดูย้อนหลังจดไม่ทันนะฮะหรือว่าอยากจะไปดูสูตรอื่นๆเพิ่มเติมนะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่ YouTube นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับความชอบล้วนอะไรที่มาจากความชอบนะฮะมันมักจะดีเสมอที่สำคัญเนี่ยชอบอย่างเดียวไม่ได้ต้องอร่อยใช่มั่นใจนะว่าวันนี้คุกกี้ของเราอร่อยอร่อยหอยทอดกระทะร้อนของนานาเนี่ยเรียกได้ว่ากรอบกรวบเลยที่สำคัญมีผงมาล่าโรยข้างหน้าบนหอยกระทะร้อนด้วยล่ะ